ได้นะแต่บางคนเนี่ยนะเข้าใจว่าเฮ้ยฉันเข้าคลาสดีๆไม่ว่าจะเป็นคลาสหลักแสนหลักล้านนะขนาดไหนก็แล้วแต่ถ้าคุณเหมือนคุณเอาทุเรียนลงดินตื่นเช้ามาคุณจะไกลรวยเป็นร้อยล้านพันล้านเลยเนี่ยคุณกำลังฝืนแต่วิธีคิดของคุณไม่เหมือนเดิมใช่ไหมฮะใจของคุณเนี่ยไม่เหมือนเดิมละเพราะฉะนั้นพอใจของคุณไม่เหมือนเดิมปุ๊บความมั่งคั่งความสุขเนี่ยมันมาแบบมาเองมันจะมีช่องทางมาหาเองถูกไหมไม่ว่าจะเป็นหนังสือดีๆสักเล่มนึงหรือว่ามีเพื่อนมาแนะนำเฮ้ยแกไปร้านนี้นะเนี่ยก็กำลังจะขายบ้านนี่นั่นอะไรเงี้ยมันจะมีวิธีการมันจะตามมาทีหลังแต่ถ้าเรานะครับมัวแต่แบบเฮ้ยปลูกทุเรียนวันนี้มันต้องได้กินวันนี้สิเข้าคัทดีๆแบบนี้จบไปต้องรวยร้อยล้านพันล้านผมบอกให้ว่าทางกายภาพคุณอาจจะยังไม่ได้แต่จิตข้างในของคุณถ้าคุณเห็นภาพนั้นแล้วนะหมายถึงว่าวันนี้ผมพาไปอดีตไปอนาคตนะฮะถ้าคุณเห็นแล้วคุณเชื่อในตัวคุณเองคุณได้ตามนั้นผมบอกว่าศาสตร์ของพวกผมเนี่ยไม่ใช่หมอดูคือหมอดูเขาเป็นคนดูให้เราใช่ไหมฮะแล้วเขาเป็นคนบอกว่าเขาเห็นอะไรตามศาสตร์ที่เขารู้มาบอกเราแล้วถ้าเราเชื่อหมอดูเชื่อแบบสนิทใจนะตอนแรกมันอาจจะไม่เชื่อเลยมันจะเฮ้ยเรื่องนี้มันจริงตามที่เขาบอกแต่พอตอบไปเรื่อยๆอ่ะมันก็จริงไปเรื่อยๆเพราะเราเริ่มใส่ความเชื่อไปที่คำพูดเขามากขึ้นเรื่อยๆนะแล้วกลายเป็นเรื่องจริงนะครับความฝันเป็นไงเคยฝันอะไรไหมครับเราเฮ้ยมันเป็นเรื่องจริงนะเคยไหมฮะเคยไหมแบบเฮ้ยเรื่องจริงอ่ะหรือว่าเราแปลความฝันแล้วมันเป็นไปตามที่เราแปลเล่นฝันว่าโดนหมาดำกัดเนี่ยไปดูความหมายระบบของต้องหายแน่อันนี้ฝันครั้งแรกผลปรากฏกลัวกังวลตามไปที่เราจดเอาไว้ไหมไปดูความหมายของฝันผลปรากฏว่าของหายจริงหลังจากนั้นผ่านไปหลายปีมาฝันถึงหมาดำอีกประสบการณ์เดิมผ่านสมองอันนี้ผมพูดแค่เรื่องความจำผ่านสมองนะจริงๆมันมีในจิตใต้สำนึกอีกนะฮะเฮ้ยฝันถึงหมาดำแล้วอ่ะคราวที่แล้วของหายคราวนี้ต้องหายแน่นอนเพราะเอาความเชื่อกับประสบการณ์เดิมไปใส่กันก็เลยหายอีกครั้งนึงจริงๆจิตของเรามันเขาไม่ได้ต้องการที่จะทำให้เราหายหรือว่าได้อะไรที่ไม่ดีนะจิตของเราเขาทำตามหน้าที่ที่ข้างนอกเนี่ยสื่อเข้าไปแค่นั้นเองสื่อไปยังไงครับสื่อไปด้วยความกังวลใจสื่อไปด้วยความดีใจสื่อไปด้วยภาพสื่อไปด้วยความพูดเข้าไปมากๆซ้ำๆจิตข้างในครับก็เรียกว่าจิตใต้สำนึกเขาก็จะพยายามสะท้อนออกมาให้คุณได้ตามที่คุณรู้สึกแบบนั้นบ่อยๆเขาจะสะท้อนออกมาก็ต่อเมื่อคุณพูดถึงบ่อยๆนึกถึงบ่อยๆรู้สึกถึงบ่อยๆรู้สึกนี้สำคัญมากเลยบางทีไม่ต้องพูดแต่นึกแล้วมันรู้สึกเกลียดนี่นะโกรธมันมากเลยไม่ชอบสถานการณ์แบบนี้แย่เข้าใจว่าพอเรารู้สึกแบบนี้ชัดๆบ่อยๆจิตใต้สำนึกเขาเป็นคลังข้อมูลนะคลังข้อมูลเขาจะเก็บข้อมูลเมื่อถึงจุดนึงแล้วก็เรียกว่าทำวิ่งจากเวลามันจะรีแอคก็คือมันสะท้อนออกมาเพื่อไม่อยู่ในสภาวะสูญนะที่มันไม่มีพลังงานนี้ออกเหมือนกฎแห่งกรรมเลยทำอะไรย่อมได้อย่างนั้นทำอะไรย่อมได้อย่างนั้นแต่พอพูดถึงเรื่องกฎแห่งกรรมคุณบอกว่ามันต้องใช้เวลาเข้าใจไหมทำไมทำดีตอนนี้มันยังไม่ได้ปั๊บเลยอย่าลืมว่าถ้าเราเชื่อเรื่องการไม่ตายเกิดอะเราไม่ได้เกิดมาชาติเดียวถ้าเราเกิดชาติเดียวนะวันนี้เราทำความดีตรงเนี้ยยังไงเราได้ความดีนั้นทันทีนะแต่เราเกิดมาหลายชาติเนี่ยเพราะฉะนั้นผลกระทำของกรรมนะทั้งกรรมดีแล้วก็กรรมไม่ดีเนี่ยมันจะท้อนกลับมาเสมอเนี่ยแต่วิธีการในเรื่องของนิพพานจะทำให้เราสามารถดึงพลังความดีหรือว่าพลังสิ่งดีที่เราเคยทำไว้เนี่ยมาโฟกัสต่อให้เราไปข้างหน้าได้แบบราบรื่นขึ้นหรือว่าเรามองเห็นทุกข์เราก็เลยจบทุกข์ได้เร็วนะครับเพราะถ้าเรายังไม่สามารถจบทุกข์ได้เร็วเนี่ยเราจะมองหาโอกาสที่สร้างความสุขกับชีวิตเราไม่ได้เลยเข้าใจไหมครับนะครับอันนี้ใช้ไม่ได้มันต้องใช้กับ